มาอีกคู่นึงครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรร่มฟ้าอนิตยานะครับเจอกับเสสอเพลินจิตครับคู่นี้ชกกันเป็นคู่ที่8ของรายการนะครับหลังคู่เอกก็น้ำหนักวันนี้ครับเพชรร่มฟ้าครับ135ปอนด์นะครับเจอกับเส133ปอนด์นะครับฟอร์มล่าสุดของเพชรร่มฟ้านะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนวุฒิชัยลูกบ้านใหญ่มาครับที่พัทยานะครับแล้วก็เสสอเพลินจิตก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนกองแก่นซับเรืองเมฆมาเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นยกที่3นะครับโอ้โหเสรูปร่างใหญ่เหลือเกินต่อน้ำหนักให้ครับแต่ดูครับได้เปรียบครับหมด2ยกนี่ต้องบอกว่าเสนี่ต่อถึง 5-1 เลยนะครับและนี่เป็นยกที่3ครับยามวางแข้งครับแม่ก็เสดูครับไหนกันแล้วครับตอนนี้แกได้ใหญ่จริงครับธนเสรีดูครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเพชรรถฟ้าสองปอนด์ครับแล้วดูครับจังหวะแต่ก็ยังสู้ครับวางแข้งแต่เจอเข่าโต้เข้าไปครับดูครับพยายามนี่ครับยังเด้งตีได้ครับโอ้โหแม่สู้ในกันครับพยายามจะหักครับแต่เสนี่แข็งแกร่งจริงๆครับพยายามตีตีขวาซ้ายทีหนึ่งอุ้ยจังหวะนี้ก็ยังมีโอ้มีเถียงกันอยู่ต้องแยกครับมันเห็นชัดนะครับมวยใหญ่กับมวยเล็กฝ่ายเดินเข้าหาครับแล้วดูครับดักเข่าครับเข้าในก็ชิงจังหวะออกก่อนจังหวะนี้ครับก็ยังได้อยู่ครับเน่งตีครับหมดยกที่3ครับก็ถือว่าทำได้ดีครับว่ากันใหม่ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับหมด3ยกยังอยู่ที่เสสอเพลินจิตครับลดลงมาต่อเหลือแค่2-1นะครับมาว่างต่อครับยกที่4ต้องเร่งเกมนะครับมุมแดงเพชรรถฟ้าเล่นกันใหญ่ครับตอนนี้เข้านายมียังมีเฮยังมีเฮอยู่ครับพยายามจะสลัดจากการนี่แหละครับแกรัดแน่นเลยครับเสอ้าวล้มลงไปจังหวะนี้อ้าวมีเฮแล้วครับอย่างนี้เอาละเอาละอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้หนีได้เรื่อยๆครับอ้าวพลิกลูกนี้โอ้โหยังมีลุ้นครับมุมแดงเสพยายามหมัดแล้วตามด้วยเข่าโดนหักลูกนี้อีกอ
โอ้มีศอกครับจังหวะนี้แทงซ้ายดักเอาไว้ครับอ้าวล้มลงไปทั้งคู่ครับเสอยู่ข้างบนนะครับเดินแล้วครับตอนนี้โอ้โหแต่สู้ได้ถึงใจพระเดชพระคุณจริงๆครับแต่รถฟ้าตีลูกนี้มาใช้หมัดนะครับเสล้มลงไปอ้าวมีเฮแล้วครับอย่างนี้โอ้โหแต่ดูเลี้ยวแรงเร่งมากไปหรือเปล่าครับพยายามหักลูกนี้โอ้ยขวาคอตีไปดื้อเลยครับพยายามอีกครั้งนึงครับรถฟ้าอืมยังตีได้ครับ2ดอกนี้ยกที่4ครับโอ้โหยังเหลืออีกยกหนึ่งครับสถานการณ์ก็โอ้โหกลับมาคู่ขี้สูสีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี้ก็ยังอยู่ทางด้านของเสสอเพลินจิตครับยังได้เปรียบอยู่5-4นะครับมาดูกันต่อครับยกสุดท้ายโอกาสยังมีด้วยกันทั้งคู่ครับพยายามเดินเร่งแล้วครับเอาแล้วครับสู้เข่ากันแล้วครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับแม่ตีไปเรื่อยๆครับเสก็มีโต้มีเถียงเดินต่อครับโดนแข้งครับเอาเกี่ยวได้ไหมอ้าวแม่ต้องโดนโหไปตามระเบียบครับอย่างนี้นี่ครับตีไปเรื่อยๆครับเสก็พยายามไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้ก็ต้องดูครับดูกันต่อไปครับยังเหลือครับยังเหลืออยู่ครับยกสุดท้ายโอ้ยโดนถีบลูกนี้เข้าไปครับดูครับแต่ความใจครับเป็นรถฟ้าเดินเข้าในครับลัดใต้ปีกได้ลากออกมากลางเวทีเลยครับแต่ดูครับยังมีลูกพื้นมีตีโอ้โหแม่ทำท่าเหมือนจะหมดครับแต่ยังมีลูกพื้นครับล็อก2โดนเสดักด้วยซ้ายทีเข้าไปครับก็ปลายยกสุดท้ายแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เราจะเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีอีก2คู่ให้ติดตามชมกันนะครับก็ต้องรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับไปที่กรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการสำเริงเกาเกี้ยงครับแล้วก็ชูให้กับทางด้านเสสอเพลินจิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรรถฟ้าอ่อนนิตยาพรไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ